สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำมรพระส,สัมบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย วันนี้เวลา9นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระนริษิาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราร,ราราสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสำนักงานโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายตั้งอยู่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาจัดสร้างขึ้นเป็นอาคารชั้นเดียวมีสีห้องเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่าน ซ้ายจัหวัดเลยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชด,ดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาทดลองปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งธนาคารข้าวตามหมู่บ้านเพร่อระดมมีข้าวบริโภคตลอดปีและอยู่ในพื้นที่ได้โดยไม่ละทิ้งถิ่นฐาน ต่อมาในปี2525มีพระราชด,ดำริให้กรมปศุสัตว์จัดซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อดำเนินการสูงศึกษาพัฒนาเกษตรเน้นการเลี้ยงสัตว์ขยายพันธุ์สัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงการดำเนินงานที่ผ่านมาช่วยให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นอย่างดี ต่อจากนั้นทรงติดตามการดําเนินงานงโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายที่สำเนียพระนิธิธาตุราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดําริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2553เนื่องจากการดําเนินงานงโครงการอเน,นื่องมาจากพระราชดําริต่างๆประสบปัญหาขาดแคลนพันธ์สัตว์จํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาร โดยดำเนินง,งานในลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรด้านการผลิตพันธุ์สัตว์ด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรประชาชนและโรงเรียนต่างๆได้พันธุ์สัตว์ที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้สำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายจะร่วมกันดําเนินง,งานอาทิการศึกษาวิจัยด้านการปรศุสัตว์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องของพันธุ์สัตว์พระราชทานเช่นแผนงานการขยายผลโดยส่งเสริมและขยายผลการเลี้ยงสัตว์พระราชทานและเทคโนโลยีการปรศุสัตว์งานสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตที่ให้ความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงและการผลิตอาหารโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ผลการศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์พระราชทานสามารถเลี้ยงได้ง่ายและต้นทุนต่ำเช่นโครงการทดสอบพันธุ์ไก่อู่ติงไก่พระราชทานจากประเทศจีนโครงการทดสอบพันธุ์สุกรชูไทสุกรพระราชทานจากประเทศจีนและการพัฒนาพันธุ์ไก่ไข่ประดูห่หางดำเชียงใหม่คูลเล็กฮอน ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เฝ้าทัวอองพระบาททุนกระลาทุนกระหม่อมถวายใบรับรองการปฏิบัติการเกษตรที่ดีด้านการปศรุสัตว์ของโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทา,านด่านซ้ายจากนั้นท่อพระเนตรแพะสายพันธุ์บอและชาแนนปัจจุบันมี40ตัว จากการสนองพระราชดำริในปีที่ผ่านมาทาง,งโครงการได้สนับสนุนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ไข่ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดพิษณุโลกจำนวน28แห่งรวม1,050ตัวสนับสนุนไก่ไข่ให้แก่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน6โครงการรวม1,000ตัวรวมทั้งได้มอบไก่ไข่ให้แก่เกษตรกรจำนวน490รายรวม16,000ตัว ส่งผลให้ราษฎรและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้มีผู้เข้าไปศึกษาดูงานรวม1,747คนและมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆรวม623คน เวลา13นิกา15นาทีสมเด็จพระกน,นิษิธาธิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหมันเขาตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้าย ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาโรงเรียนนี้เดิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเลยเขตสแต่ด้วยสภาพพื้นที่เป็นป่าเขาธุรกันดานการเดินทางยากลำบากทำให้ต้องมอบโอนให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24ดูแลจัดการศึกษาตั้งแต่ปี2557 หลังจากที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุม,มารีได้สเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเมื่อปี2558ผ่านมาแล้ว5ปีพบว่าทุกหน่วยงานร่วมกันสนองพระราชดำริทำให้โรงเรียนก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะด้านการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ได้พระราชทานแนวทางไว้ให้ครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตอชอดอช่วยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด พบว่านักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นมากสามารถสอบเลื่อนชั้นเพื่อเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นได้ทุกคนส่วนใหญ่จะไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งอยู่ห่างไป13กิโลเมตร สำหรับการจัดสร้างฝายลำห้วยน้ำหมันที่มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2558ให้สำนักง,งานคณะกรรมาการพิเศษพระประสานงานโครงการอันเนึ่งมาจากพระราชดำริหรือกอรปรและกรมชลประทานร่วมกันดำเนินงานปัจจุบันสามารถยังประโยชน์ให้กับโรงเรียนและชุมชนบ้านหมันขาวได้แล้ว ทั้งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 มีพระราชดำาริให้ครูตอชอดออกเยี่ยมบ้านและนำถุงยางชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานไปมอบให้กับเด็กนักเรียนขณะที่โรงเรียนปิดก็ได้ปลูกผักเพื่อน,นำไปแจกให้กับคนในชุมชนพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรจะได้มีผักไว้บริโภคในครัวเรือน เมื่อเปิดเทอมนอกจากจะจัดหาหน้ากากอนามัยเจลล้างมือและมีการวัดไข้นักเรียนแล้วยังได้จัดระยะห่างในห้องเรียนให้นักเรียนสลับกันมาโรงเรียนใช้การเรียนผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเสริมทักษะพร้อมทั้งจัดคลินิกภาษาช่วยพัฒนาเด็กหลังเลิกเรียนส่วนผลผลิตทางการเกษตรมีเพียงพอบริโภค โอกาสนี้ส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติที่มูลน,นิธิตํารวจตะเวนชายแดนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่หนึ่งกันยายนถึง3 1เอตุลาคมนี้เพื่อเฉลิม,รมรพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราช,ชก,กุมารีในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงงานที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนครบ1000ครั้งในปี2563 สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริหรือกอพอดอต่อไปผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ www.bppsf.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปีนี้นับเป็นปีที่40ที่สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตะรเวนชายแดนที่มีอยู่ทั่วประเทศรวม220แห่งกิจการงานทุกๆด้านมีความต่อเนื่องและก้าวหน้ามาเป็นลําดับ เด็กและเยาวชนมีการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครูต่อชดดอดทุกนายมีขวัญกำลังใจดีมีพลังแรงใจที่จะทำคุณประโยชน์เพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติตลอดไป เวลา15นิกา48นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเลยวางใสตำบลเลยวางไสอําเภอพูลหลวงซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ปี2483เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเลยเขต2ส,สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน127คนมีครูและบุคลากรรวม18คนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาความพร้อมในอุปกรณ์การเรียนการสอนค่อนข้างมีจำกัดนักเรียนที่จบชั้นปัธมศึกษาปีที่6ส่วนใหญ่จะไปศึกษาต่อ,อยังโรงเรียนภูหลวงวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอหรือศึกษาต่อด้านสายอาชีพที่วิทยายลัยเทคนิคเลยและวิทยายลัยการอาชีพวังสพุพง โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ได้นําแนวทางกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมาดําเนินง,งานเช่นการฝึกทักษะอาชีพช่างตัดผมชายและช่างตัดผมหญิงให้แก่นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หและปีที่6และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะความรู้ในงานอาชีพ ฐานเรียนรู้ด้านบัญชีที่มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยมาช่วยสอนและให้ความรู้ด้านบัญชีต้นกล้าเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนบัญชีรับจ่ายครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพแก่นักรเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4และปีที่6เพื่อให้นักรเรียนมีความรู้ในการทำบัญชีและรู้จักการออมในการนี้ทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตามพระราชดำริ ซึ่งได้มีพระราชะดำริเมื่อปี2562โดยกรมชลประทานได้ดำเนินงานสนองพระราชะดำริด้วยการปรับปรุงสระเก็บน้ำแห่งที่1บริเวณด้านหลังโรงเรียนขนาดความจุ1 3 0 9 7ลูกบาทเมตรและสระเก็บน้ำแห่งที่2บริเวณด้านหน้าโรงเรียนความจุ 6,856ลูกบาทเมตรรวมความจุทั้งสิ้น19,953ลูกบาทเมตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสระเก็บน้ำด้านหลังโรงเรียนและติดตั้งถังพักน้ำขนาด2,000ลิตรรวม4ถังพร้อมระบบกระจายน้ำแบบสปริงเกอร์เพื่อช่วยให้โรงเรียนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอโอกาสนี้ทรงปล่อยปลาไทย9ชนิด จำนวน5,000ตัวลงในสระน้ำเพื่อแพร่ขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรโตีนจากนั้นทอดพระเด็นการเพราะเห็ดนางฟ้าเพื่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งผลผลิตเห็ดนางฟ้าที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนและแปรรูปเป็นขนมเห็ดน้ำเห็ดและเห็ดสารสจำหน่ายที่ร้านค้าสหากรณ์โรงเรียนและร้านค้าในชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ไข่ด้วยเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่และมีโภชนาการที่ดีต่อจากนั้นทอดประเนตรกิจกรรมการทำหน้ากากพญาช้างเพื่อให้นักเรียนได้นำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ตลอดจนเรียนรู้ตำนานพญาช้างนางผมหอมที่เล่าขานกันมาจนมีการจัดงานพญาช้างนางผมหอมขึ้นที่อำเภอภูเหลือง ผูหลวงในเดินคุณภาพันธ์เป็นประจำทุกปีและกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ได้มีการทดลองการจมและการลอยของวัตถุเพื่อให้เรียนรู้ว่าวัตถุชนิดเดียวกันแต่รูปร่างต่างกันมีผลต่อการจมและลอยเป็นต้น เพืพระเนตการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทางไกลซึ่งมหาวิทยาลายัยมูฮัมมาดียะอินโดนีเซียเป็นต้นทางโดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเลยเขตสองกับมหาวิทยาลายัยเน้นการฟังและพูดซึ่งนักเรียนสามารถโต้ตอบได้ดีและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นอินทนิลน,น้ำและส่งเยี่ยมราษฎรซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ขิงปลูกข้าวโพดและยางพารา องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตร,รดาน์จังหวัดพะเยาจังหวัหดแพร่และจังหวัดนราธิวาส วันนี้เวลา9กา้านาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนบ้านบ่อเบีย้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์พลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะไปตรวจเยี่ยมและพบปะกกับนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายพิพ,พัฒน์ประจันเขตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน88คนมีข้าราชการครู9คนและเจ้าหน้าที่5คนทั้งนี้โรงเรียนประสบปัญหากระแสะไฟฟ้าดับบ่อยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการต่อสื่อการเรียนและสัญญาณอินเทอร์เนต็ตล่มบ่อยรวมไปถึงปัญหาสัญญาณดาวเทียมไม่สเสถียรทำให้การเรียนทางไกลมีอุปสรรค จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยยางตำบลบ่อเบี้ยอ,อบ้านโคกซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งขึ้นเมื่อปี2527เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน127คนมีครูและบุคลากร17คน หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนฟากท่าวิทยาอเภอฟากท่าจัังหวดอุตรดิตถ์สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมาตั้งแต่ปี2552ถึงปัจจุบันรวมจำนวน24คนโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดอโครงการดังกล่าว และพระราชทานพระบรมราชโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินโคนรงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทํามีอาชีพและให้เป็นพลเมืองดีของสังคม วันนี้ที่มหาวิทยาลัยพะเยาตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายจิรายุอิสารางกุลณอยุธยาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะเดินทางไปพบปะนักเรียนทุนพระราชทานตามโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายกระมลเชียงบงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนปงรัชดาพิเศษโรงเรียนบ้านสันติสุขอําเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนพระราชทานพร้อมติดตามแผนการเรียนการสอนในระยะ5ปีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของแต่ละสถานศึกษาในโครงการกองทุนพระราชทานว่าสถานศึกษาใดมีแผนหรือความต้องการอะไรบ้างในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ ในวันนี้นายจิรายุอิสรางกูลณอ,อยุธยาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมีนางการเปรมปรีชิตานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ สำหรับจังหวัดแพร่มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวนสีแห่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอสองโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกว่างโรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองและโรงเรียนสรอยเสรีรวิทยาอำเภอวังชิ้นโดยทุกโรงเรียนได้มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีวินยัยและสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ท่าน,นี้ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามคู่มือการจัดการโรงเรียนและคู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด วันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมูมโนตำบลหมูโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสโด,ดยมีนายกรัฐห์ีเห็ียนผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสให้การร่วมต้อนรับทันนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านหมูโนได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยยืดหลัก3ปคือการปรับหลักสูตรแบบยืดหยุ่นการปรับสถานที่และการปรับตัวชีวิตวิถีใหม่หรือ new normal รวมทางได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกับนักรเรียนที่ต้องเรียนที่บ้านโดยให้เข้าเรียนผ่านระบบการสอนทางไกล DLTV ผ่านช่องทางออนแอร์และออนไลน์ line, ทำใบกิจกรรมใบงานและการบ้านที่ครูมอบหมายในวันมาเรียน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบูเกตาหมู่สองตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสสำหรับโรงเรียนบ้านบูเกตามีแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนในการป้องกันโรคโควิด1 9โดยมี6มาตรการประกอบด้วยการคัดกรองวัดไข้สวมหน้ากากหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างทำความสะอาดและลดแออัด ส่วนกรณีนักเรียนสัญชาติไทยที่ติดตามผู้ปกครองไปทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านระบบไลน์เพื่อสื่อสารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักเรียนเดียวเรียนและทำแบบฝึกหัดซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดบลร,ราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ญาตอิอาสาสมัครทหารพร,รานที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา11นาฬิกา45นาทีณบ้านเลขที่202หมู่9ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกาโปรดกระหม่อมให้ในายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอสส์สมัครทหารพระรานมุจรินสีแก้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งอัสสัมมาทหารพรานมุจรินทร์สีแก้วเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน2 2 0 9นโดยเฉพาะกิจกรมทหารพราน22ขณะลาดระเวนและรักษาความปลอดภัยครูรนนรบริเวณถนนเรียบริมคลองชลประธานบ้านละโพะหมูม่3าตมบลป่าไรอําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2563 อันหนึ่งเมื่อค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก็้าเปิดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีเชิญพงมาลาหลวงพงมาาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานมุจจรินทร์สีแก้ว ซึ่งญาติตั้งศพบ,บัมเพนกุศลณบ้านเลขที่202หมู่9ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบรมมงสานุวงศ์รงพระกรุณาโปรโด,ก,ดก,กระาบิกระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพมลาพระราชทานและพมลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย สำหรับอาสาสมัครทหารพร,รานมุจรินสีแก้วอายุ29ปีปิดาและมันดาชื่อนายสมพงษ์และนางบัวไรสีแก้วมีพี่น้องรวม5คนการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพร,รานมุจจรินอย่างหาที่สุดไม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาปลุกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิทธิ์วงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพราน4214ชุดปฏิบัติการจัก,กรยานย,ยนต์เคลื่อนที่เร็วเหตุเกิดบริเวณบ้านาานาพร้าวหมู่2ตำบลปะนาเรอําเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15กรกฎาคม2563เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายดังนี้10โทสุพจน์เจริญสุขอาสอาสมัครทหารพรานสุชาติโกยหลำํำและอาสาสมัครทหารพรานอุมาฮาแว ซึ่งได้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ มูล,ลนิธิราชบรรชาธิานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักค,คีภัยในจังหวัดราชบุรี วันนี้ที่บ้านเลขที่25ทับ4หมู่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชยาวุฒิจันทร์เพื่อวาราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดราชบุรีเป็นประธานใน ีมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่นายสืบพง์เพียรพัดกคุณซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2563ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โอกาสนี้สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเปิดโครงการโปรโยมเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษา2 8กรกฎาคม2563 วันนี้ที่กองบิน4 6อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกพลเรเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานเปิดโครงการปริมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับกรมฝนหลวงและการบิน เกษตรและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคม2563เพื่อสืบสารศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการสร้างความชื้นสัมพัส์ในอากาศเป็นการเพิ่มโอกาสการเกิดฝนเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิตและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนโดยกรมป่าไม้ได้สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พืช12ชนิดได้แก่มะข่าโมงสมอไทยประดูกระบกแดงสนสามใบมะขามป้อมมะข่าแต้สาธรเพกาชัยพฤกและตะแบกนารวม400กิโลกรัม และกรุงอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนับสนุนข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายโปรยมเมล็ดพันธุ์พืชบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศ ในวันนี้สนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกด้วยหนปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกขึ้นบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืชบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพันธุ์พืชสีชนิดประกอบด้วยสน3ใบ5กิโลกรมัมแดง2กิโลกรมัมประดู่5กิโลกรมัมและกระบบ30กิโลกรมัมอันเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม คณะทำงานงโครงการราชทันปันสุขลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดพะเยา วันนี้พลตรีกันสันจันทรเสนประจำฝ่ายที่ประทับปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการนําคณะทํางานโครงการราชทานปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์ประจําศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเดินทางไปยังเรือนจําจังหวัดพะเยาเพื่อให้คาแนะนําเกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ําเสียและการสาธารณสุข ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด,ดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเรือนจำจังหวัดพะเยานี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคม2523มีพื้นที่ทั้งหมด249ไร่2งาน84ตารางวาประกอบด้วยเรือนจำจังหวัดพะเยาเรือนจำโครงสร้างเบาร่องหเรือนจำช่วคราวร่องห ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขังจำนวน1,624คนแบ่งเป็นเพศชาย1,477คนและเพศหญิง147คนมีปริมาณการใช้น้ำต่อวันโดยเฉลี่ย400ลูกบาทเมตรและปริมาณน้ำเสียต่อวันโดยเฉลี่ย400ลูกบาทเมตรมีแหล่งรับน้ำเสียจากภายในเรือนจำโดยขุดบ่อบำบัดจำนวน3บ่อและมีบ่อรับน้ำเสียประมาณ1ไร่ลึก5เมตรจำนวน1บ่อ ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดพะเยายังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียยังเป็นเพียงการใช้บ่อพักน้ำเสียโดยอาศัยกระบวนการธรรมชาติทางกายภาพทางเคมีและทางชีวภาพซึ่งเกิดในสภาวะที่มีดินน้ำพืชบรรยากาศรวมถึงการใช้จุลินทซีย์ EM แก้ปัญหาเพื่อลดกลิ่นเหม็นและการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายเท่านั้น จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุสดิสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ